สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Bullet Force นะครับผมพอดีว่ามีอัปเดตใหม่นะครับตัวนี้ผมไม่เคยรีวิวนะครับไม่เคยเล่นด้วยนะครับพอดีว่ามันมีดาวน์โหลดใน Play Store เยอะเลยนะครับทีนี้มีอัปเดตใหม่ผมก็เลยได้โอกาสมาลองแนะนำดูนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นผมว่าน่าจะเล่นกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับอย่างแรกมาดูที่ Setting นะตัวนี้ผมเปิดสุดเลยนะ Ultra นะครับผมกราฟิกเป็น Ultra นะครับแล้วก็ Texture เป็น Maximum นะครับผมนี่เปิดสุดหมดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีที่เขาอัปเดตมานะครับผมมีรายละเอียดดังนี้นะครับเพิ่มปืนมาเดี๋ยวไปดูตรงปืนก่อนนะครับนี่รอแป๊บนึงนะครับปืนใหม่นะครับผมเดี๋ยวมันจะมี2กระบอกนะครับผมมีสไนเปอร์ตัวนี้นะครับสไนเปอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ปืนอีกตัวนึงตัวนี้นะครับผม2ตัวนะที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มแมปใหม่นะครับที่เป็นแบบแมปใหม่จะเป็นวูดแมปป่าครับผมค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับแมปเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสร้างห้องเข้าไปเล่นเลยนะครับคือผมเข้าไปเทสมาแล้วแหละคือแมปค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นทีมเดธแมทเนาะโหมดการเล่นก็มีอยู่4โหมดนะครับผมคอนเควสนะครับแล้วก็ทีมเดธแมทแล้วก็ฟรีฟอร์ออลนะครับแล้วก็การเกมนะครับผมประมาณนี้ผมเล่นทีมเดธแมทละกันนะง่ายดีนะครับแม็กนิมัมแม็กเพลเยอร์นะครับเลือก8ละกันนะครับแล้วก็มีแม็กปิงนะครับผมตัวนี้คล้ายๆ Forward Assault เลยนะเห็นมีคนบอกว่าเป็นคนพัฒนาคนเดียวกันนะครับตัวนี้ผมไม่เคยเล่นนะเปิดกราฟิกสุดค่อนข้างสวยเลยนะครับใครชอบแบบ FPS แนวที่แบบดันแมปเป็นป่าหน่อยนะครับอันนี้ค่อนข้างถูกใจเลยนะผมเข้ามาลองเล่นผมค่อนข้างชอบเลยนะครับตรงนี้เนาะแมปนะครับนี่ครับภาพมันค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่นะครับผมคืออันนี้เป็นแมปใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนะครับตรงนี้พอดีเห็นอัปเดตมาก็เลยเอามาลองแนะนำดูนะครับค่าปิงผมก็ไม่เยอะนะ60เองนะครับนี่เดี๋ยวรอคนเข้ามาสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็มีคนเข้ามานะนี่โอเคมีคนเข้ามาแล้วนะครับ1คน2คนโอเค4คนแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุยกันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้ฝั่งนู้นเยอะเลยเอาสลับฝั่งอีกแล้วนะครับคือปิงค่อนข้างน้อยเลยนะเกมนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับมันเดี๋ยวมาดูฝีมือความอ่อนแอของผมแนว FPS เนาะจะเป็นยังไงกันนะค่อนข้างอ่อนแอแต่ภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับผมค่อนข้างชอบเลยชอบคือผมชอบแมปนี้ครับมันเป็นแนวสงครามดีนะครับแมปป่าอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบแมปเมืองเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมโดนนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจอเขาจังๆนะครับผมโดนเขายิงจังๆเลยนะแสกหน้าเลยนะครับตัวนี้เนาะไปครับไปโอ้โหมันอยู่ในนั้นกันเอาระเบิดไปกินก่อนเพ่โอเคเก็บได้หนึ่งนะครับลงไปครับไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าทางนี้ไปทางนี้นะครับคือมันจะเป็นแมปป่ากับแมปเมืองปนกันนะครับโอเคเก็บสองแล้วนะครับมีใครวะโอเควิ่งขึ้นข้างบนวิ่งขึ้นข้างบนตามหลังไปนะครับผมไม่มีใครตามผมมานะเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยไปไหนแล้วล่ะไม่รู้ครับทางนี้วิ่งครับวิ่งมันจะดูมึนงงๆหน่อยนะครับแบบแรกๆมันจะตาลายนิดนึงนะครับผมเล่นแบบมาลองไปเล่นมาสักแป๊บนึงมันก็ยังตาลายอยู่นะครับแบบคือตัวป่ามันจะติดกับตัวเมืองนะครับผมโอเคเก็บได้อีกแล้วนะครับโอเคไปครับนั่นเพื่อนระบุกนะครับผมประจามครับโอ้โหโดนตุ้ยหลังนะครับผมตุ้ยหลังแม่อุตส่าห์ไปเป็นแก๊งนะครับผมตายคนเดียวแม่เจ้าเจ็บข้างหน้ามาข้างหลังยิงได้5ตาย3นะครับโอเคเกิดในเมืองแล้วคือฝั่งเกิดมันจะสลับกันนะครับผมบางทีมันก็เกิดในป่าบางทีก็เกิดในเมืองนะครับผมโอเคคือผมจะรอดมั้ยเนี่ยโอ้โหมีวาร์ปครับมีวาร์ปเล็กน้อยนะครับลงข้างล่างแล้วกัน
มาดิโอเคขึ้นไปใส่ข้างหลังนะครับไปเข้าข้างหลังเข้าบ้างนะมาโอเคมาเข้าหัวเลยแบบเนี้ยโอ้โหโดนข้างหน้าจนได้นะครับยิงได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยิงได้8ตาย4นะครับถือว่าฝีมือพัฒนาการขึ้นมานิดนึงนะครับคือคงจะเล่นกับพวกคนที่เล่นใหม่ด้วยละมั้งมันก็เลยแบบดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ถ้าไปเล่นแบบจริงๆก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคไปโอ้ไม่ตายหนีมันหนีมันหนีหนีมันหนีไปดักหน้าครับไปดักหน้าอ้าวไปไหนแล้วล่ะวนๆครับวนโอ้โหลั่นอยู่ข้างหลังนี่เองแหมผมวนหาเขาเขาวนหาผมโอเคยิงได้9ตาย5นะครับฝีมือพัฒนาขึ้นจากกากเป็นกากธรรมดานะครับผมปกติกากมากนะพัฒนาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมไม่เยอะนะครับสัก 1% ก็พอนะตรงนี้นะครับผมคือเล่นกับคนมือใหม่ที่เขาหัดเล่นด้วยนะมั้งก็คือสร้างห้องแล้วก็รอเขาเข้ามาเล่นนะครับผมก็ไม่รู้มือใหม่หรือเปล่าโอ้ยแอบไม่ทันโอ้โหเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาวิ่งเลยเขาวิ่งเลยเขาวิ่งเลยนึกว่าผมตายแล้วเด็ก12ตาย5นะครับแม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะครับไม่โดนสักดอกนึงเลยนะครับคือแมปใหม่ผมว่าค่อนข้างสนุกเลยนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับผมบอกเลยนะครับไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะโอ้โหเก็บข้างหน้าได้ข้างหลังสอยเราไม่ทันได้หลบเลยเพ่ไปครับเดี๋ยวต้องไปสอยห้องข้างในนะครับเข้าไปครับคือตัวแมปไม่ใหญ่นะแต่ว่าภาพค่อนข้างสวยเลยเปิดกราฟิกสุดนะครับเครื่องผมนะถือว่าดีเลยนะครับตรงนี้ไปโดนอะไรวะระเบิดระเบิดระเบิดวิ่ง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 อ่ะโอเคเพื่อนเหลือเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคนมาข้างหลังนะผมว่าไปดักเลยนะครับไปดักเลยนะครับไปเลยเชื่อผมสิมีอะไรเต็นตรงเต็นนะครับนั่นไงนั่นไงวิ่งวิ่งหัวตั้งเลยวิ่งหัวตั้งเลยเรียบร้อยแล้วเพื่อนจัดการซะละไปครับถือว่าเป็นมือใหม่ที่สูสีกันมากนะครับผมเพราะว่าคะแนนข้างบนสกอร์ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมยังไม่ห่างกันมากนะครับโอเคโอ้โหผมทำแล้วโอ้โหโดนดากระจายแหมผมชอบมากเลยกระจายเนี่ย14ตาย5ตาย8สินะครับฝั่งผมคนเยอะกว่าปะเท่ากันโอ้ยกำลังดูตัวเลยมายิงกันได้นะครับ42กับ39แล้วนะครับอ่ะไปครับคือตัวเกมเนี้ยควบคุมค่อนข้างง่ายนะครับจากที่ลอง FPS มาหลายเกมนะผมค่อนข้างชอบเลยนะครับขนาดผมไม่ได้เป็นแฟนแนว FPS อยู่แล้วนะครับผมก็พอเล่นได้นะไม่ได้เล่นเก่งเล่นอะไรนะครับผมก็เคยบอกแล้วนะครับตรงนี้ติดอ่ะ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 ไปครับไปไปแอบดีกว่าโอ้โหโดนมีดอุตส่าห์ไม่แอบมันจะวิ่งตามหลังมาผมไม่เห็นนะตัวนี้14ตาย10แมสกอร์เริ่มกลับมาแย่เหมือนเดิมสกอร์ผมเริ่มอ่ะโดนแซงแล้วทีมผมมีผมแน่เลยสวยกันหมดเลยนะครับนี่โอเคครับไปครับ
คือแมปเนี่ยค่อนข้างชอบเลยนะถ้าใครชอบแมปป่าหรือแนวแบบสงครามโลกนิดๆนะครับเพราะว่าแมปดูมันได้อารมณ์สงครามโลกนะผมว่านะอันนี้ในความคิดผมนะคนอื่นไม่รู้นะครับผมเพราะว่าลองเทสมานะครับนะครับผมแล้วก็ตายเหมือนเดิมนะครับสกอร์ความแย่เริ่มกลับมาแล้ว ไปวิ่งครับวิ่งครับโดนระเบิดแล้วเราเรียบร้อยนะครับถมมาเรียบร้อยนะครับเหมือนทีมเขาจะตีตึงขึ้นมานะครับแล้วก็แซงยาวเลยนะครับผมก็ตายรัวๆเลยนะครับตอนนี้เหมือนจะใกล้จะจบแล้วนะครับแพ้อยู่แล้วนะครับทีมผมนะครับตอนนี้ไปครับนะเปิดตัวมาอย่างดีนะครับนำมาอย่างดีโดนแซงเสื้องั้นนะครับผมถือว่าไม่โดนโอ้ยกำลังหมุนเลยผมกำลังพูดแล้วกำลังหมุนเลยนะครับนี่ถ้าตัวเกมไม่ได้อัปเดตผมก็ไม่ได้มารีวิวหรือว่าได้มาเล่นนะครับตัวนี้นะผมก็ไม่เคยเล่นจริงนะครับเห็นมันโหลดเยอะแล้วไงก็เลยไม่ได้เอามาแนะนำนะครับ Bullet Force นะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับดีมากนะครับตัวกราฟิกก็ดีนะครับผมแล้วก็ฝรั่งเกียนก็เยอะนะครับเดี๋ยวมันเล่นเสร็จเดี๋ยวมันคอยดูนะครับเดี๋ยวมันจะด่านะครับตรงช่องแชทเท่าที่ลองเทสมานะด่าแน่นอนนะครับปืนผมก็เหมือนกันทุกเซตเนาะจะไปปรับอะไรล่ะใกล้จบแล้วนะครับแป๊บหนึ่งคือตัวเนี้ยออกแบบพวกตัวแบบตัวจับปืนนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเหมือนเกม Battle Core เขาจะเรียนแบบเกมนี้หรือเปล่าไม่รู้นะผมว่าคล้ายๆกันเลยนะไอตัวมือตัวปืนอะไรพวกนี้นะครับเอาทีมผมออกกันหมดแล้วนี่เดี๋ยวผมกลับไปเมนูแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะออกกันหมดละเมนูนะครับนี่คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับตัวเกมถ้าใครไม่เคยเล่นนะ Bullet Force นะครับผมถ้าใครเคยเล่นก็ตอนนี้มีอัปเดตใหม่นะครับลองเข้ามาเล่นดูนะครับแมปใหม่นะค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้มันคล้ายๆเกม Forward Assault นะครับจริงๆมีคนบอกว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับคือหมายถึงว่าคนพัฒนาคนเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาแยกเปิดคนละเกมกันนะครับตรงนี้งั้นวันนี้ผมฝากตัวเกมไอ้ Bullet อะไรนะ Bullet อันนี้แหละ Bullet Force ไว้แค่นี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ